ทีนะครับสังเกตได้ทันทีนี่คือพละกำลังมันมหัศจรรย์พันลึกมากนะครับคนรับได้เนี่ยคนรับไม่ได้คือคนต่อต้านนั่นเองครับจะต่อต้านลุงไปทำไมจะรู้นะหรือจะมาแข่งลุงเอาได้มาแข่งกับลุงดีจะรู้นะเป็นผู้รับเนี่ยดีที่สุดผมว่างั้นนะครับเป็นผู้รับเป็นครับอาชีพท่านก็ประกอบอาชีพไปผมไม่ไปแย่งอาชีพใครอยู่แล้วนะให้รู้ไว้นะครับผมไม่แย่งอาชีพใครนะมีแต่ส่งเสริมให้ทุกคนได้ประกอบอาชีพชอบได้ตามปกติมีแต่ส่งเสริมให้นะครับผมไม่ไปประกอบอาชีพแข่งกับใครอยู่แล้วนะงานผมมีเยอะให้รู้ไว้ งานผมมีเยอะร้อนทั้งตัวขนลุกขนพองโล่งเบาหัวจังเลยคุณแก้วตาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมร้อนทั้งตัวมันจะมีคำว่าร้อนร้อนสังเกตไหมครับ คุณจันโสภาคำร้อนทั้งตัวโล่งน้ำลายเยอะขอบคุณหลายๆพลังงานที่บริสุทธิ์งับอากาศไปพร้อมกันร้อนไปถึงขาเลยกลั้นกักเกรงพอปล่อยเบาสบายรู้สึกโล่งสงบมากเลยนะครับนะสังเกตมีคำว่าร้อนเสมอนะครับสังเกตไหมครับลุงก็ทักให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับร้อนขึ้นตอนแรกเย็นร้อนขึ้นโอเคคุณเดียก็ถือว่ารับได้นะครับกินดีด้วยครับมาใหม่นะครับคนเดียคนที่รับเถอะครับตั้งใจรับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันประเสริฐที่สุดแล้วล่ะครับมันหาไหนไม่ได้หรอกยุคนี้เป็นยุคที่มันใช้สื่อแขนงนี้เป็นเรียลไทม์นะฮะอย่าลืมนะทำลุงทำได้ยังไงลุงบอกว่าลุงอยู่ในวาระภาวะของอากาลิโกหรือเป็นค่าคงที่นั่นเองครับบอกให้ทราบไว้วาระนี้มันเป็นวาระที่มันต้องปฏิบัติได้แล้วก็ถึงนะครับเรื่องนี้นะครับนะดีไม่ดีเขาเลิกพูดกันแล้วพระนิพพานพระนิพพานนะนะถึงหรือยังเข้าถึงดีกว่าถึงรู้สึกยังไงดีกว่ามันบอกเป็นความรู้สึกเลยตอนนี้มันถึงยุคมันครับผมนะวัดได้ด้วยความรู้สึกนะครับ ร้อนขึ้นแรกๆก็ยังเย็นอยู่แปลว่าเราเริ่มจะยังไม่รู้พอเวลาได้สอดพลังงานศีลเข้าไปค่อนข้างจะเนียนนะนี่ไม่ใช่จิตวิทยานะครับบอกให้นี่ไม่ใช่สะกดจิตนะครับลุงจะไปสะกดจิตคนได้ยังไงไอ้ของนั่นโอเคนะถ้าพูดถึงว่าสะกดนู่นนี่นั่นนะครับนะนะนะเอาล่ะทีนี้มาฟัง YouTube บ้างนะครับฟัง YouTube ว่าจังไดว่าจังไดจิตประพัดสอนเนี่ยมันจิตอยู่ในเกณฑ์ที่สะอาดเท่านั้นนะจิตประพัดสอนเนี่ยมันจิตอยู่ในระดับสกิทาคามีท่านหนึ่งนะครับจำหน่อยครับตรงนี้สกิทาคามีถ้าหากว่าเป็นกลุ่มอนาคามีนั่นน่ะตัวนี้มันเป็นพลังงานไปแล้วนะครับเป็นพลังงานแล้วแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับอนาคามีแต่นั้นนะสกิทาคาอนาคาฟังไม่ดีครับตัวนี้สำคัญนะถ้าพูดถึงพระธรรมอย่าคิดมากคำว่าพระธรรมคือพลังงานที่บริสุทธิ์กันละกันของบริสุทธิ์นะพยายามใช้ภาษาดักคอไว้ก่อนคำว่าพระธรรมนี่คือสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะครับว่าพระธรรมนะครับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบอยู่ที่ไหนพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ที่ไหนคำตอบจะสายจะต่อรองนะครับอยู่ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าคือปรมัตถ์นั่นเองครับคือความว่างคือค่าคงที่จำนะครับจำนั่นน่ะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบตรงนั้นเรียกว่าพระธรรมทั้งหมดตี 100% โสดาบันได้ 25% อัปสกิทาได้ 50% อัปสกิทานี่จิตตรงนี้จึงจิตใช้ว่าจิตสะอาดจิตประพัดสอนนะครับอนาคามีทีนี้ครับ
ได้ 75% อัพอนาคามีนี่ไปแตะเรื่องของพลังงานแล้วครับพลังงานทั้งหมดที่เขาไปเห็นเทวดอกเทวดานางฟ้าสุวงศิวะอะไรต่างๆอะไรต่างๆนี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นย้ำเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นแต่ถ้าหากว่าได้พลังงานตัวนี้เป็นเต็มร้อยเป๊ะจะเก็ตทันทีพลังงานที่บริสุทธิ์ทันทีแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์นั้นต้องเต็มร้อยเกินต่างหากนะครับจึงจะได้พลังงานบริสุทธิ์มาทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะจะได้กับสิ่งเหล่านี้มันถึงเวลาครับเพราะว่ามันมีลุงออกที่เผยแพร่เผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันให้กับกันและกันอยู่ในขณะนี้เพราะมันมีลุงออกณวันนี้โอเคไหมครับพูดแล้วก็ยกตัวเองเอ๊ะก็พูดของจริงเถอะหรือว่าไม่ชอบของจริงไม่ชอบของจริงก็เจอวันก่อนไงของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหอธิบายเรื่องนี้3 วันให้รู้ไว้ก็ดีนะมีผู้คนสนใจใฝ่รู้ลุงก็ใส่เต็มๆเหมือนกันนะถอยหลังไปดูคลิปเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยของไม่จริงนี่แหละครับอ้าวต่อแล้วจิตประภัสสรนะคุณอะไรนะคุณเปปู้เหรอปูเป้เปปู้เนี่ยโอเคนะอธิบายว่าจิตประภัสสรคือจิตสะอาดเท่านั้นนะครับจำด้วยจิตบริสุทธิ์ต้องใสนะครับจำด้วยครับจากหาวโอจากหนาวจากหนาวข้างในกลับมาร้อนได้เลยค่ะอันแน่คุณเรโนนะครับมาช้าค่ะลุงเลยไม่ทันรับพลังงานจากลุงเท่าที่ควรติดลูกค้าเหรอดีมีลูกค้าต้องเอาลูกค้าก่อนนะครับนะต้องเอาลูกค้าก่อนส่วนของเรานี่มันใส่ตู้เย็นเอาไว้อยู่แล้วนะครับคืออยู่จบไงเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมล่ะเปิดดูย้อนหลังก็ได้แต่จริงๆอยากจะให้ได้เรียลไทม์นะครับเพราะว่าลุงงอกนี่มันอยู่ในภาวะของคำว่าเรียลไทม์นะครับคำว่าเรียลไทม์ภาษาลุงนี่ก็คือเวลาเป็นศูนย์นะครับจำด้วยเวลาเป็นศูนย์คำว่าเรียลไทม์ที่ว่านี้แน่นอนมันต้องใช้เวลาเป็นศูนย์ถึงจะส่งพลังงานตรงนี้ให้ถึงกันและกันได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเวลาไม่มีตัวสกัดกั้นครับจิตบริสุทธิ์นี่ไม่มีอะไรมากั้นกันจิตได้นะครับบอกให้ทราบไว้จิตบริสุทธิ์มันข้ามจักรวาลไปเลยไปถึงแสนกฎจักรวาลเลยแหละครับประมาณนั้นนะครับรู้สึกร้อนตัวหายใจโล่เบาหัวเลยค่ะคุณสมเด็จโอเคดีมากครับร้อนที่ใบหน้าวูบวาบทั่วตัวขนลุกสู้ถึงปลายเท้าเอ้ยปลายเท้าเย็นถ้าปลายเท้าเย็นนะฮะก็ถูเท้านะฮะเท้าถูพื้นนะครับนะกระตุ้นนะเอาหลังเท้าเอาฝ่าเท้าถูหลังเท้าสลับกันซ้ายขวานะครับถูพื้นด้วยนะครับนั่นน่ะเห็นมั้ยพอเวลาแชร์มาก็จะบอกวิธีตามไปด้วยนะครับคุณทิพยาพัฒนะครับอ่านไม่ถูกลุงภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยไม่ถนัดนะครับเอาน้ำอุ่นๆน้ำมันหอมระเหยมาไว้ใกล้ๆหน้าจอพลังงานจะเข้าในน้ำหรือเปล่าเอาไว้จิบตอนดึกๆฟังให้ดีนะฮะไอ้เจ้าคลื่นหรือพลังงานตรงนี้นะฮะมันจะซึมซับไปได้หมดเลยนะฮะลุงจะบอกว่าถ้าเป็นโฟตอนนะครับถ้าเป็นแสงก็คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงก็แปลว่ามันซึมซับกันไปได้หมดนะครับมันเรื่องของแสงที่เรื่องของเสียงนี่นะฮะเรื่องของเสียงเนี่ยผมก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในระดับควาร์กนะครับไอ้ควาร์กมันยังมีคำว่าแอนตี้ควาร์กอยู่นะอย่าลืมภาษาวิทยาศาสตร์ล้วนๆเนี่ยควาร์กคำเดียวเนี่ยมันยังมีคำว่าขั้วตรงข้ามก็คือแอนตี้แอนตี้เนี่ยครับพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างควาร์กกับแอนตี้ควาร์กนั่นเองม
ันอยู่ตรงกลางระหว่างของ2สิ่งสิ่งนี้นะครับวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงนะครับจำด้วยครับแต่ด้านจิตจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะไปถึงตรงนี้ได้โอเคไหมครับใจตรงกันนะกายใจจิตธรรมดานี่เองครับณวันนี้มาแต่ครับมาเข้าใจเรื่องกายใจจิตอย่าไปจำอะไรมากมายส่วนที่ท่านจำนู่นนั่นมาจำเยอะๆนะพอแล้วครับโลทิ้งให้หมดนะไปเผาไฟให้หมดซะถ้าเผาได้นะครับมาเอาแค่สองสามคำเนี่ยครับสติสมาธิปัญญาอย่างนี้ดีกว่าสติสมาธิจิตอย่างนี้ดีกว่ามันสามคำนั่นเองครับบัดนี้มาปฏิบัติตนเข้าใจในตัวตนเพียงแค่สามคำนะส่วนพระไตรปิฎกก็ขึ้นหิ้งเอาไว้นะครับอย่าไปอ้างถึงบ่อยนักพระไตรปิฎกโอเคนะส่วนตัวของลุงนะเอาไว้อ้างอิงอ้างถึงได้ถามว่าอ้างอิงได้ไหมตอบว่าไม่ได้พระไตรปิฎกไม่สามารถใช้ในการอ้างอิงได้อ้างถึงน่ะได้เห็นไหมครับอ้างอิงต้องอ้างนี้ที่ตัวบุคคลครับใช่ไหมอ้างอิงต้องใช้ตัวบุคคลมาอ้างอิงโอเคไหมครับภาษาลุงเนี่ยพยายามสังเกตให้ดีนะครับจำไว้เพื่ออ้างถึงโอเคนะแต่ผมบอกว่ามันน่าจะหมดเวลากับสิ่งเหล่านั้นมันมาถึงมันจะต้องมาถึงเรียลไทม์และเวลาเนี่ยโอเคไหมครับไม่งั้นไม่ทันควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับงั้นไม่ทันควอนตัมอินเทอร์เน็ตนะครับใครก็ตามที่ยังรู้สิ่งที่ลุงกำลังนำเสนอเนี่ยหรือว่าเข้าไม่ได้จะแพ้ควอนตัมนะครับจะแพ้คลื่นชีวิตจริงแพ้คลื่นนี่ยุ่งเลยนะครับไม่รู้ไปคลื่นมือถือมือถอยนี่นะครับตัวนี้ตัวร้ายกาจมากนะครับนะผมบอกว่าไวรัสโคโรนายังไงก็สู้คลื่นไม่ได้คลื่นจะรุนแรงกว่าถ้าสองอย่างนี้มันสวมรอยกันอยู่เวลานี่แหละมันเกื้อกูลกันอยู่นะมันเป็นดับเบิลอยู่โอเคไหมเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ของเราเนี่ยจะสร้างขึ้นมาที่จะเหมาะที่จะป้องกันทั้งคลื่นและไวรัสโคโรนาด้วยโอเคไหมครับนี่คือภาษาลุงพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับที่ว่าเนี่ยนะพูดวันนี้พูดในวันที่21มกราคมพ.ศ.2564จำไว้เลยเวลาพูดแล้วมันจะบังคับโดยวันเวลาเพราะวันหนึ่งข้างหน้าเด็กรุ่นหลังๆจะมาเจอคลิปพวกนี้เขาจะมาตามลุงลุงจะรู้นะครับเวลานี้ลุงกำลังจะเตรียมตอบคำถามนักการศึกษาเรื่องของ Energy for Healthcare กันอยู่นะครับอีกหน่อยงานของลุงก็จะถูกตีพิมพ์เข้าไปในเดี๋ยวนะชื่ออะไรวะสกอร์พัสนะครับนะสกอร์พัสถูกตีพิมพ์เข้าไปในสกอร์พัสมันระดับนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าหากว่างานของลุงมันไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยผู้คนจะหลั่งไหลมาหาลุงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วลุงก็จะไม่มีเวลาที่จะช่วยมากขนาดนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตักตวงให้มากๆเอาไว้นะครับนะบอกให้ทราบไว้จะมีเวลาพูดน้อยขึ้นนะครับบอกให้ทราบไว้นะเพราะลุงก็ต้องช่วยคนอีกตั้งเยอะแยะมากมายกายกองเพราะว่าเรื่องของสุขภาพนะวันนี้จะอาศัยเคมีก็ไม่ไหวแล้วไปตันนะครับถ้าเคมีได้จริงแน่จริงเอาไวรัสโคโรนาอยู่ไหมครับแค่นี้เองไม่ต้องไปหาคำถามที่อื่นถือว่าสุดยอดแล้วครับต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านฝ่ายทางด้านชีวะพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ไม่ทันนะครับนะสมุนไพรก็ไม่ทันโอเคไหมครับกว่าถั่วจะสุกงาไม่หมดเพราะพลังงานเนี่ยฮะจริงๆพลังงานมันสอดแทรกกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วโอเคไหมพลังงานสอดแทรกกับพืชลุงบอกว่าอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเราพอใจไหมครับคำพวกนี้นะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราใช้คำว่ารักษาตัวเราเป็นหลักครับโอเคไหมครับจำให้อยู่ภาษาลุงเนี่ยจำให้อยู่รักษาตัวเราแล้วเราก็จะมีเรี่ยวแรงแข็งขันเห็นไหมประกอบสมาชีพได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ขอแต่เพียงว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานลุงขอเท่านั้นนะการทำมาหากินนะครับเดี๋ยวเปรียบกันนะครับเดี๋ยวเปรียบกันไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เชื่อเถอะครับนั่นนะไม่ต้องกลัวจะไม่ได้ขอให้มีหลักเกณฑ์พวกนี้เอาไว้รับรองเลยมันถึงยุคของมันครับนะแจ้งเพื่อโปรดทราบทุกคนทุกท่านกันแล้วกันนะเอาละต
ต่อมาสถานร้อนขนลุกโล่งเบาไปทั้งร่างกายเลยคุณกันแก้วยินดีด้วยครับขนลุกร้อนที่หน้าอกช่องท้องและแผ่นหลังค่ะนะคุณปณิสราสังเกตมีคำว่าร้อนร้อนร้อนสังเกตไหมครับทุกท่านหลายๆท่านจะมีคำว่าร้อนถึง 80-90% ทีเดียวนะครับที่ว่ามานี่ลุงก็เตือนไว้ล่วงหน้าไปเรียบร้อยมันจะร้อนนะครับนะง่ายๆทำไมถึงทำให้ร้อนได้ถ้าลุงบอกว่าลุงมันรู้ธาตุไฟทีนี้เอาถ้าลุงบอกว่าลุงมันรู้ธาตุไฟทีนี้มีได้ห้ามลุงได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าเลยพูดผ่านวิทยาศาสตร์ดีกว่าอธิบายผ่านวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยที่ว่าเนี่ยโอเคไหมโอเคนะถ้าไม่ทานผ่านของเก่าๆมันได้ทั้งหมดนะเหงื่อออกที่หัวหลังร้อนตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเวียนหัวน้ำลายสอสุดท้ายเรอออกมาแล้วสบายตัวสุดๆเลยค่ะน้อมรับบุญอย่างรุนแรงเราเรียนทำบุญร่วมกันนะครับลุงพูดอะไรเมื่อกี้นี้บอกว่าใครก็ตามที่สร้างวาทกรรมให้มนุษย์โลกกลัวไวรัสโคโรนาเขากำลังทำบาปอยู่โอเคไหมนั่นคือเขาเนาะเขากำลังทำบาปอยู่มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราโอเคไหมเราทีนี้ครับใครก็ตามที่สามารถทำให้นะป้องกันไวรัสโคโรนาได้แล้วกำลังร่วมกันทำบุญอยู่เวลานี้เห็นไหมครับต้องซื้อขายไหมครับบุญเห็นไหมครับไม่ต้องซื้อขายเลยบุญของจริงไม่ต้องเลยสังเกตไหมครับชัดไหมครับบวกบ้าบุญเมาบุญซื้อบุญหลงบุญนั่นๆนั่นๆใช้ได้ไหมตัวเนี้ยอันนี้ไม่ต้องเห็นไหมครับบุญนี่มันเนี่ยบุญคือความเข้าใจเนี่ยครับต้องตีให้แตกเขาเรื่องบุญเนี่ยนะครับเพราะนั้นซื้อขายอะไรต่างๆนะไม่ใช่ทั้งนั้นแหละครับซื้อขายบุญไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับโอเคก้าวข้ามสิ่งนั้นซะท่านที่อยู่หน้าจอเที่ยวรบถ้าท่านไปสู่กระแสนั้นไม่ต้องแล้วต่อไปมันมาทางด้านพวกนี้เราจะบุญคือความเข้าใจแล้วก็สามารถส่งต่อกันได้โดยดุษฎีและเป็นของฟรีด้วยดีไหมชะดีไหมชะว่าไปนอนลุง เดี๋ยวลอยทั้งตัวตัวร้อนหัวโล่งหายใจเบาสบายคนมรดกันสังเกตตัวร้อนนะครับเบาสบายโล่งโปร่งใสค่ะคุณฮันนะครับตัวโยกเยงคล้ายๆเสียงตัวโยกเยงคล้ายตามเสียงคล้ายโยนก้อนหินลงน้ำพื้นน้ำเกิดวงน้ำกว้างกระจายแต่ด้านล่างหมุนเป็นเกลียวเล็กลงพื้นเนื้อเต้นระหว่างดั้งระหว่างตั้งช่วงลุงเคาะมันเสียงขอบคุณที่ให้รหัสโอเคพอเข้าใจได้ตกลงดีก็แล้วกันนะคุณมัจจาราเนาะดูดีตามเนี้ยทำตามลุงบอกปลายเท้าถูกกันเป็นเกลียวเป็นเดียวอุ่นเลยถูกกันแป๊บเดียวอุ่นเลยอ๋อทำตามลุงบอกปลายเท้าถูกกันแป๊บเดียวอุ่นเลยอ๋อปลายเท้ามาชนกันนั่นเองครับถูกันนั่นเองโอเคนะทำตามแบบเพียงแต่เอาปลายเท้ามาถูกันแป๊บเดียวอุ่นเลยโอเคเข้าใจครับคุณขวัญชัยโอ้โหกว่าลุงจะแปลไทยเป็นไทยได้ อะไรสร้างความเข้าใจภาษาสร้างความเข้าใจนะครับเสียงที่ได้ยินเข้าไปถึงภายในทำให้จิตสงบมากเลยใช้คำนี้ครับทำให้ใจสงบนะครับนั่นใช้คำนี้นะครับคุณกีไก่กีไก่ไก่เกียร์เนี่ยครับนะทำให้ใจสงบนะจิตไม่มีคำว่าสงบนะครับจิตอย่าเพิ่งพูดถึงมันนะครับเพราะจิตต้องใช้ว่าใจมีคำว่าสงบใช้ว่าใจอย่างเดียวนะครับโอเคนะถ้ามีคำว่าสงบก็กำหนดคำว่าใจอย่างเดียวใจสงบนะครับ
ภาษาลุงเอาภาษาลุงใช้ครับภาษาจำมามันเยอะแล้วล่ะครับสุดท้ายก็ใช้ได้หรือเปล่าล่ะที่จำมานู่นนี่นั่นสารพัดโอ้ยพอแล้วล่ะครับเรื่องนั้นนะเปลี่ยนภาษาซะนะลุงก็พยายามแก้ภาษาให้อยู่ในขณะนี้ครับอยากให้ลุงเปลี่ยนทุกวันค่ะจะได้พลังงานที่หลากหลายแต่อย่างได้เข้าถึงไม่เหมือนกันขอบคุณค่ะโอเคครับรับทราบตามนั้นครับร้อนแผ่นหลังและฝ่ามือคุณรถตุ๊กๆรถตุ๊กๆเลยติดแอร์ด้วยนะรถตุ๊กๆนะตุ๊กๆติดแอร์ด้วยนะเชียร์นะเชียร์สิ่งนี้นะถ้าสมมุติว่าใช้สนามฟุตบอลจังหวัดไหนก็ได้นะครับรักษากันแบบอลังการงานสร้างเลยครับนะใครติดต่อผู้มีอำนาจได้แต่ละจังหวัดนะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้มีอำนาจประจำจังหวัดนะก็มีอำนาจเต็มอยู่แล้วพวกนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนะแต่ได้ช่วยคนทั้งจังหวัดไม่ใช่แล้วครับนะนั่นจะได้ช่วยอะไรก็ตามนะวันนี้ช่วยกันได้ทุกคนจะเป็นมดนะถ้าช่วยราชสีได้ก็ต้องช่วยส่วนมากราชสีเนี่ยมันกลางมานานแล้วล่ะราชสีนะมันไม่ได้เห็นคุณค่ามดหรอกโอเคไหมที่ไหนได้ราชสีสู้มดไม่ได้นะอย่าลืมนะอย่าคิดว่าราชสีเนี่ยนะสู้มดไม่ได้นะกะ แต่บอกให้ทราบคิดผิดแล้วล่ะใครก็ตามที่บอกราชสีเอาชนะมดผิดคิดผิดครับสู้มดไม่ได้หรอกเพ่เห็นไหมเวลาจะนอนหลับแล้วมันเข้าหูเข้าตาไม่สวยเหรอมดเข้าหูก็จบแล้วจะทำยังไงได้อ่ะจริงไม่ได้พูดเล่นนะมดเนี่ยเข้าหูก็จบแล้วนะจะเป็นช้างม้าวัวควายเสือสิงกระทิงแรดเจอมดสวยหมดเห็นหรือยังนี่ก็เหมือนกันไวรัสโคโรนาเนี่ยมองเห็นตัวด้วยเนี่ยสวยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีสิทธิโดยชอบคำทำจะป้องกันนะครับสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบทำจะป้องกันตัวเองจำเป็นหลักได้เลยนะครับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะฮะเวลานี้กำลังทำหน้าที่ป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าไม่ให้เข้ามาแต่เนื้อต้องตัวเราถามว่ามีเป็นสิทธิโดยชอบทำของพวกเราเจ้าค่อยไหมถ้าเป็นนี่คือประโยชน์ผลประโยชน์ท่านของลุงทำได้หมดทุกประการแล้วนะครับลุงนี่เกิดมาปราบมันด้วยไอ้ไวรัสให้รู้ไว้ไม่ใช่มาป้องกันเฉยๆนะปราบด้วยมาปราบโดยตรงแล้วก็ช่วยหาทางให้ท่านป้องกันไวรัสโคโรนานั้นด้วยเห็นไหมครับลุงได้สองเวอร์ชันมาปราบเฉพาะด้วยแล้วก็พาพวกป้องกันมันอีกต่างหากดีไหมพี่ลุงว่าดีนะอะไรไม่ได้นะที่ว่าของฟรีต่างหากก็หกนั่นโคตระสุดยอดมนุษย์เลยนะลุงทำไมคนเราฝันเห็นกันได้คะเพราะอะไรก็แปลว่าฝันเห็นลุงใช่ไหมล่ะคุณโปแมนบอใช่ป่ะออกตัวมาเลยครับใช่ไหมจริงไหมออกตัวมาเลยถ้าจริงก็พิมพ์มาเลยครับคุณโปฝันเห็นลุงใช่ไหมล่ะจริงไหมถ้าจริงออกตัวมาพิมพ์มาเลยครับถ้าจริงนะครับไม่จริงก็บอกว่าไม่จริงนะฮะจะอธิบายต่อได้นะครับจะคอยนะคุณโปนะจริงไหมลุงบอกว่าฝันเห็นลุงใช่ไหมถ้าไม่จริงลุงจะอธิบายต่อถ้าจริงก็จะรู้ว่าเฮ้ยฝันเห็นลุงได้ไงวะเนี่ยลุงเป็นใครวะเนี่ยว่าไปนอนให้คุยล่วงหน้าไปก่อน แมนบอออกตัวเลยเป็นไรไปแล้วไม่ได้เสียหายแต่ประการใดฆ่าลุงเห็นไหมล่ะออกตัวเลยทำไมลุงรู้ทีเนี้ยทำไมลุงรู้ทีเนี้ยว่าฝันถึงลุงเนี่ยเอาละเห็นไหมบอกแล้วเอาละก็เป็นหนึ่งในนู่นนี่นั่นกันแล้วกันนะง่ายๆคือมนุษย์มันเกิดมาจากจุดเดียวกันนะอย่าลืมเกิดมาจากจุดเดียวกันนะ
มันใช้เวลายาวนานมากนะครับกว่าจะมาเจอกันได้เพราะฉะนั้นเจอกันในที่แห่งนี้ไม่ใช่บังเอิญนะครับไม่รู้อย่าไปบอกว่าบังเอิญนะแม้ว่าจะมีเพื่อนฝูงบอกหรือแม้แต่จะมีอยู่ก็คลิปก็เด้งมาปุ๊บต่อหน้าอย่างเงี้ยอย่าบอกบังเอิญนะครับมันมีที่มาคือถ้ามันไม่มีเทคโนโลยีพวกนี้มันก็ไม่มีมาใช่ไหมครับเทคโนโลยีเหล่านี้มันมาเป็นเครื่องมือของลุงหมดแล้วจ้าวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของลุงหมดแล้วจ้าโอเคไหมครับพอใจไหมเครื่องมือทำอะไรก็ทำให้ท่านสบายใจนั่นแหละเอ้ยโทษทำให้ท่านสบายกายทำให้ท่านเข้าใจนั่นแหละทำให้ท่านป้องกันโรคชราต่างๆนานนั่นแหละครับป้องกันไวรัสโคโรนาด้วยเนี่ยเห็นไหมต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยขอบคุณวิทยาศาสตร์เขาด้วยมันเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ไปแล้วเวลานี้โอเคไหมครับเข้าใจตรงกันเนาะลุงก็พูดเรื่องศาสตร์ด้านจิตศาสตร์ด้านจิตจิตศาสตร์จิตศาสตร์จิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่แหละคุณโยมนะครับพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าเนี่ยแต่มาถึงวันนี้มันจับต้องได้แล้วนะก็ประโยชน์ท่านนะครับเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดประหยัดคุ้มค่าคุ้มค่าโอ้โหโคตรปลอดภัยเลยใช่ไหมครับทั้งหมดไม่มีไซด์เอฟเฟกต์เลยนิดเดียวก็ไม่มีด้วยมีแต่กลมกลืนกลมกล่อมอย่างดีสบายแต่แลนแต่แลนแต่แลนดูก็เหล่ไปลุงก็เหล่ไปถึงเวลาแล้วนะฮะ4 ทุ่มก็อีก37 นาทีสมควรแก่เวลาเนาะวันนี้เนาะโอเคยินดีด้วยทุกคนทุกท่านเนาะลุงคะการรู้สึกตัวทั่วพร้อมคล้ายกับการรู้ตัวเราใช่ไหมคะแม่นแล้วแม่นแล้วรู้สึกตัวทั่วพร้อมแปลว่ามีสติรวมทั้งสัมปชัญญะด้วยนะสิบอกให้นะครับโอเคนะเอาล่ะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้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 ได้ตามปกติหรือจะให้มากกว่าวันนี้ก็ยิ่งดียิ่งดีและยิ่งดีก็แปลว่าอย่างต่ำก็ต้องขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอพอใจไหมครับพอใจก็พยักหน้าที่ปะโถไม่จะไปชักอะไรกันนั่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 นโอเคนะขณะนี้ก็เตรียมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราเนี่ยปกป้องคุ้มครองตัวเราและป้องกันชั่วโรคชั่วราหรือป้องกันไวรัสโคโรนาอย่ามาแต่เนื้อต้องตัวของพวกเราเจ้าค่อยป้องกันเราปกป้องคุ้มครองตัวเราชัดเจนไหมครับยังไม่พอปกป้องคุ้มครองการงานของเราของท่านและบริวารของท่านด้วยนะมีกี่คนล่ะบริวารสัตว์เลี้ยงก็เป็นบริวารนะจำด้วยครับคนไหนเลี้ยงสัตว์เป็นบริวารนะคนงานทั้งหมดเป็นบริวารนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคิดให้มันกรอบไปอย่างนั้นนะครับนะเป็นบริวารหวานเครือนะขอให้คิดรูปแบบนี้นะให้เข้าใจให้ได้แล้วมันจะทุกอย่างมันจะดีวันดีคืนของมันเองนะครับปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สิงคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงอย่าให้ใครมาใช้แม่น้ำยกแม่น้ำทั้งห้ามาหลอกลวงไปใช้อย่างนี้เป็นต้นยิ่งทุกวันนี้ต้องระแวดระวังนิดนึงผู้คนก็อย่างว่าแหละนะครับนะโอเคนะจะเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบบนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรทางน้ำคือพญานาคทางบกคือพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑเขาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองคนดีมีคุณธรรมอยู่นะให้รู้คนที่ไม่มีคุณธรรมนี้ไม่รอดนี้อยู่ไม่รู้ไหนก็เจอว่าไงก็ได้มันถึงยุคมันครับนะหรือในหนึ่งบอกว่ากรรมตามสนองกรรมนะใครเคยสั่งใครฆ่าฟังให้ดีนะใครที่เคยสั่งให้ใครก็ไม่รู้ไปทำลายไปฆ่าเดี๋ยวจะเจอย้อนสอนนะครับยุคนี้มันเจอย้อนสอนจำด้วยครับยุคนี้สั่งไม่ได้เหมือนเดิมแล้วล่ะครับยุคมือถือมือถอยเนี่ยฉบองให้ทราบไปนะครับนะผู้ใดก็ตามที่พอจะรู้ตัวนะฮะสั่งนู่นแน่นนั่นนี่ไปไม่รอดนะบอกให้นะครับนะ
ยังไงก็สู้เมตตาธรรมคุณธรรมคำจุมโลกไม่ได้ครับปรับเปลี่ยนชนะบรรดาท่านที่มีอำนาจแต่วาสนาใดๆก็สุดแท้แต่นะครับอยู่ไม่ได้หรอกเชื่อเถอะครับเพราะว่าพระราชภาณะสามสหายนี้เขาเนี่ยเขาส่งซิกถึงกันหมดเพราะว่าเขามีเจ้านายพระองค์เดียวคือพระศรีอะเดยไม่ไตรเขาส่งสารมาตั้งขนาดล่วงหน้ามา 2,000 กว่าปีกันแล้วกันถึงกันแล้วกันนะ พญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกมาปฏิบัติภารกิจอยู่ในโลกวันนี้อยู่เวลานี้นะครับจะบอก3สหายเนี่ยก็จะมาจัดการในไวรัสโคโรนาให้รู้จะมั่งเป็นตัวแทนพระศรีอะเดยไม่ไตรบอกให้ทราบไว้นะจะมาจัดการเพราะนั้นผู้ที่มีบุญจะรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ผมไม่ใช่พูดเล่นๆนะเห็นผมพูดอย่างนี้เห็นหน้าตาลุงออกไปอย่างเงี้ยในเล่นเนี่ยมีจริงนะคุณโยมสิบอกให้นะครับ ว่าไปนู่นอะฮะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับก็แล้วกันนะก่อนจากกันแท้ๆนะฮะเดี๋ยวให้นึกก่อนอะไรก็สู้คำว่าสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงออกเกินบ้าและเกินบ้า abnormal และ unconscious นั่นแหละครับเกินบ้าคือตรงนี้นะให้รู้ไว้ abnormal อย่างเดียวไม่พอมันต้อง unconscious ด้วยนะมันถึงจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับนะขออนุญาตมาคุ้มภัยที่ในมุ้งในรั้วทุกตุ้มมุ้งและทุกตุ้มรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม